ตอนนี้เพชรอายุ27แล้วค่ะทุกคนเชื่อไหมตอนที่เพชรอยู่ประถมอะเพชรยังมีภาพจำตอนนั้นอยู่เลยนะว่าถ้าเกิดเราอายุ27ไปแล้วอะณตอนนั้นอะเราคงจะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเนาะเราคงจะมีหน้าที่การงานที่ชัดเจนมั่นคงมีครอบครัวแต่ในความเป็นจริงที่ตอนนี้เราอายุ27แล้วจริงๆอะเรายังไม่มีอะไรที่พูดมาเลยช่วงที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองจริงๆแล้วเนาะมันเป็นช่วงเวลาทั้งที่สุขที่สุดเศร้าที่สุดผิดหวังที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดค่ะแล้วก็เพชรู้สึกว่าเพชได้เรียนรู้6อย่างหลักๆใหญ่ๆที่อยากจะมาแชร์กับทุกคนในคลิปนี้นะคะและคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างช่วงวัยเข้ามาฟังอ่ะก็อาจจะได้รับสารหรือว่ามีแง่คิดที่ต่างไปในแต่ละช่วงอายุด้วยใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะแชร์ในมุมของตัวเองเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพชรอยากอ่านความเห็นของทุกๆคนค่ะอย่างแรกนะคะอายุ30ยังไม่แก่เลยสักนิดเพชรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงมีชุดความคิดพวกนี้เข้ามาไหมว่าพอ30แล้วอะเรากำลังจะแก่แล้วนะไม่แน่ใจว่ามันมาจากประโยคที่ว่า30ยังแจ๋วหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราแบบมีความคิดฝังหัวกันมาเนี่ยก็คืออายุ30เนี่ยนะมันคือช่วงวัยที่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วอะคือเราจะต้องมีอาชีพที่ชัดเจนมีคนที่ใช่อยู่เคียงข้างกายมีครอบครัวมีลูกแบบนั้นแล้วอะเราสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อะไรต่างๆแต่พอใช้ชีวิตมาจนถึงอายุ27ตอนเนี้ยนะสิ่งที่ได้รู้ก็คือไม่ใช่เลยเว้ยอายุ30อะมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นพอมาถึงอายุเท่านี้นะเพชรู้สึกว่าโลกอ่ะมันยังอีกกว้างมากๆให้เราได้ออกไปสำรวจแล้วก็ค้นหาตัวเองรวมถึงค้นหาคนที่ใช่ด้วยในแง่มุมของการทำงานเนาะการทำธุรกิจหรือการประกอบอาชีพอะไรเงี้ยคนที่อายุ20ปลายๆหรือ30หลายคนนะก็ยังหาตัวเองอยู่เลยบางคนยังคิดอยู่เลยว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าบางคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าฉันควรที่จะลาออกเพื่อที่จะมาเป็นเจ้านายตัวเองดีไหมหรือบางคนอาจจะเริ่มธุรกิจของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จไปก่อนแล้วมันก็มีเหมือนกันหรือในแง่มุมของความรักก็เหมือนกันอะบางคนก็อาจจะเจอคนที่ใช่เริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นครอบครัวเร็วหรือบางคนก็อาจจะเป็นแบบเพชรก็ได้ที่ยังไม่เจอสักทีเนาะคนที่จะเข้ามาทำให้รู้ว่ารักแท้คืออะไรอะไรแบบนี้หรือมันก็มีอีกเหมือนกันคนที่คิดว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แหละแต่สุดท้ายก็มาเลิกรากันไปซะก่อนคือในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่ภาพที่เราเคยคิดกันมาในสมัยเด็กๆเลยสรุปข้อแรกนะคะช่วงวัย20ปลายๆหรือว่า30เนี่ยมันยังไม่เรียกว่าแก่เลยด้วยซ้ำมันเหมือนเป็นช่วงวัยรอยต่อที่ว่าเราในอนาคตหรือว่าเราในวัยผู้ใหญ่จะเป็นยังไงมันอยู่ที่เราตอนช่วงวัยนี้นี่แหละเหมือนฝนจะตกเลยทุกคนเดี๋ยวเพิ่งตกนะรู้นะว่าใครอยู่บนนั้นน่ะอย่าแกล้งพวกเดียวกันสิไม่ใช่งงงงบางคนงงข้อที่2นะคะก็คืออายุ20กว่าๆมันคือช่วงเวลาแห่งการลองผิดลองถูกจริงๆมันก็ต่อมาจากข้อเมื่อกี้นั่นแหละด้วยความที่เราอ่ะอาจจะมีเซตความคิดมาว่าพอเราเข้าใกล้30แล้วอ่ะหรืออาจจะ30ไปแล้วเราจะต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเรามีความคิดไปโดยปริยายว่าเราเหลือเวลาน้อยลงทุกทีที่จะทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาซึ่งเพชรรู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่วงนี้มันเป็นช่วงวัยแห่งการลองผิดลองถูกจริงๆบางคนอ่ะคิดอยากจะทําธุรกิจก็เริ่มเลยเริ่มให้รู้ว่ามันจะเจ๊งก็ให้มันเจ๊งหรือถ้าเกิดว่าอยากจะลาออกจากงานมาเป็นเจ้านายตัวเองอย่างเช่นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คิดให้ดีวางแผนให้ดีแล้วก็อ่ะลองทําถ้าเกิดว่าเราจะหาทางของตัวเองไม่เจอไม่มีสปอนเซอร์เข้าอ่ะก็ให้รู้ว่ามันไม่ได้เพชรู้สึกว่าช่วงวัยเนี้ยมันเป็นช่วงวัยที่เราสามารถล้มได้แล้วเราก็จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้เพราะว่าพอเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ไปแล้วอ่ะเราไม่มีเวลามากพอที่จะมาล้มลุกคลุกคลานกับตรงนี้แล้วอ่ะมันเป็นช่วงวัยที่เราจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นช่วงวัยเนี้ยอยากทำอะไรคิดให้ดีวางแผนแล้วก็เริ่มลงมือทำเลยอย่าไปกลัวว่ามันจะเฟลหรืออะไรแต่ก็ไม่แน่นะการที่ลงมือทำอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะต้องเฟลเสมอไปก็มีหลายคนเหมือนกันที่เขาเริ่มลงมือทำแล้วรู้สึกว่า
เอ้ยมันประสบความสำเร็จมันมีทางไปต่อได้มันก็ยิ่งดีไปอีกเพราะว่าเราสามารถไปต่อกับทางนี้ทางที่ใช่ของเราแล้วก็ทำให้วัยผู้ใหญ่ของเราอะเป็นไปในแบบที่เราอยากจะทำมันจริงๆแล้วอีกอย่างนึงนะก็คืออย่าให้คำพูดของคนอื่นหรือว่าสิ่งที่สังคมบอกอะมากำหนดชีวิตของเราเองโดยเฉพาะประโยคที่ว่าประสบความสำเร็จตอนอายุยังน้อยมันไม่มีความจำเป็นเลยว่าเราจะต้องเร่งชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จแบบคนอื่นหรือทำแบบที่คนอื่นเขาบอกให้เราทำอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเพชรก็มีโอกาสได้รู้จักใครหลายๆคนเนาะเพชรรู้จักคนนึงค่ะที่เขาอ่ะเจ๊งมาหลายธุรกิจแล้วหรือไปเจออีกคนนึงเฮ้ยเขารู้สึกว่าทางเนี้ยมันเป็นทางที่ใช่ของเขานะรู้สึกว่ามันไปต่อได้แต่พอเริ่มลงมือทำจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเพชรไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้เขาไม่ประสบความสำเร็จเลยนะเพชรรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งด้วยซ้ำที่เขากำลังหาตัวเองอยู่ว่าทางไหนมันคือทางที่ใช่สำหรับเขาและถ้าเกิดว่ามาพูดในมุมของเพชรเองอะเพชรก็รู้สึกว่าเพชรก็อยู่ในช่วงที่กำลังหาตัวเองตรงนี้อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาจีนตอนแรกอะที่เพชรเริ่มทำยูทูบเกี่ยวกับช่องภาษาจีนมาใช่ไหมเพชรก็เห็นหนทางว่าเราสามารถทำอะไรให้มันงอกเงยได้มากมายจากสิ่งที่เราสร้างมาตรงนี้แล้วเพชรก็รู้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไปต่อกับทางนั้นทางเนี้ยมันยังมีหลายโอกาสให้เพชรไปมากๆแต่เรามาถามตัวเราจริงๆแล้วอะเพชรรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเคยใช่ในอดีตอะมาจนถึงจุดนึงมันไม่ใช่ตัวเราอะเพชรก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยของเพชรอะมันก็คืออยู่ในช่วงในการค้นหาตัวเองจริงๆเหมือนกันว่าทางไหนมันคือทางที่ใช่ซึ่งถ้าเพชรอะมัวฟังแต่ความคิดเห็นของคนอื่นนั้นเนาะว่าเพชรไปทำอย่างนั้นสิไปทำอย่างงู้นสิอะไรเงี้ยเพชรรู้สึกว่าเพชรอาจจะแล้วอีกทางนึงล่ะที่ฉันมองไว้อะเราจะมาเสียใจทีหลังหรือเปล่าที่เราไม่ได้ทำตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยเพชรเชื่อว่าคนทุกคนอะมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองนะนั่นแหละเลยรู้สึกว่าช่วงวัยตรงเนี้ยคือช่วงวัยที่เราจะต้องรู้จักตัวเองให้ได้มากที่สุดลองผิดลองถูกลงมือทำมันเป็นช่วงวัยที่มันสามารถล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้อ่ะอย่าให้คนอื่นมากำหนดชีวิตเราอ่ะเราคือคนที่เขียนแล้วก็ออกแบบชีวิตของเราเองข้อ3ค่ะคนเรามีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันหลังจากที่เพชรแบบเจอคนมาได้คุยกับเขาฟังเรื่องราวอะไรของเขามาก็ทำให้เพชรรู้ว่าบางทีที่เรามีการกระทำอะไรที่แตกต่างกันนะก็อาจจะมาจากการที่เรามีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันนะบางคนน่ะเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาในชีวิตก็คือเรื่องของแคเรียร์เรื่องของหน้าที่การงานเขาก็เลยพยายามที่จะลงทุนทุ่มเทพยายามหลายๆอย่างเพื่อที่ว่าเขาอ่ะจะได้ไปถึงจุดที่เขาคิดภาพไว้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีจริงๆคนที่เป้าหมายในชีวิตของเขาอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการงานหรือเงินทองอะไรเลยแต่เป้าหมายของเขาอ่ะมันคือเรื่องของครอบครัวแค่ว่าเขามีครอบครัวที่น่ารักใช้ชีวิตด้วยกันใช้เวลาด้วยกันแค่นั้นก็เป็นความสุขของเขาที่สุดแล้วถือว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมันเลยทำให้เพชรรู้ว่าคนเราอ่ะมันมีความคิดมีเป้าหมายไม่เหมือนกันซึ่งส่งผลให้ direction หรือการกระทำลักษณะการใช้ชีวิตของแต่ละคนน่ะก็เลยไม่เหมือนกันไปด้วยอาการเบิร์นเอาท์หมดไฟมันเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆหัวข้อเรื่องของการเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟเนี่ยนะคะเพชรคิดว่าจะทำเป็นคลิปแยกออกมาเลยนะคะว่าอาการมันเป็นยังไงแล้วเพชรผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงนะคะคิดว่ามันคงจะมีประโยชน์ให้กับคนที่กำลังเผชิญกับสิ่งนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงเรื่องนี้ในคลิปนี้นะคะก็คงจะบอกว่ามันมีจริงๆนะอาการหมดไฟเนี่ยใครจะคิดว่าสิ่งหนึ่งอะที่เราคิดว่าเราเคยชอบมันมากๆตื่นเต้นกับมันมากๆอยู่ดีๆสิ่งนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะจับมันอีกต่อไปแล้วมันมีอาการแบบนี้จริงๆในโลกนี้เพชรก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีมากนะคะที่ไม่ได้ถล่มลึกจนเกินไปจนกลายเป็นแบบ depression หรือว่าซึมเศร้าแล้วก็สามารถเอาตัวเองอะออกจากภวังค์ตรงเนี้ยได้อย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเพชรจะมาทำคลิปนี้แยกอีกทีนะคะใครที่กำลังเผชิญกับอาการหมดไฟตรงนี้อยู่ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะว่ารอดูอยู่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิป
อย่างที่5นะคะก็คือจงออกไปใช้ชีวิตจงออกไปเจอโลกกว้างเพชรรู้สึกว่าช่วงอายุวัย20กว่าๆเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยที่เราจะได้ออกไปต่างประเทศออกไปเที่ยวออกไปเจอโลกกว้างเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยที่เราจะมีเงินมีเวลาและมีแรงค่ะเราสามารถทำงานเก็บเงินได้แล้วเราก็ยังสามารถหาเวลาไปเที่ยวได้และที่สำคัญคือเรามีแรงไปเที่ยวได้แกขึ้นเขาก็ได้เราสามารถแบกกระเป๋าขึ้นรถไฟได้เราสามารถพักในโรงแรมธรรมดาธรรมดาแต่วิวหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยได้จะขึ้นรถหนรถไฟล่องเรือมันเป็นช่วงวัยที่เรามีแรงที่จะทำสิ่งพวกนี้ได้แล้วจะบอกว่าบางคนอ่ะจะติดกับคำว่าอยากประหยัดตังค์อยากเก็บเงินเสียดายตังค์เอาจริงเพชรก็เข้าใจนะบางคนอ่ะมีสถานการณ์ในชีวิตไม่เหมือนกันหรือจุดโฟกัสของบางคนอาจจะแตกต่างกันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังติดอยู่ในใจที่ว่ามันเสียดายตังค์อ่ะเพชรอยากให้มองอีกมุมนึงค่ะว่าช่วงวัยตรงเนี้ยมันเป็นช่วงวัยที่เราจะไม่สามารถหวนกลับมาได้แล้วแต่ว่าเงินอ่ะเราจ่ายไปเรายังสามารถหามันกลับมาได้แต่ช่วงวัยตรงเนี้ยเรากลับมาไม่ได้แล้วนะการออกไปเที่ยวอ่ะมันคือการซื้อประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเองมันอาจจะไม่ได้กลับมาในรูปแบบของสิ่งของจับต้องได้แบบนั้นแต่สิ่งที่เราจะได้มันคือความทรงจำดีๆแล้วก็ประสบการณ์จริงๆข้อนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เพชรตัดสินใจไปโซโล่ทราเวลที่ยุโรปมานะคะก็คือไปเที่ยวคนเดียวมาตอนแรกก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์เหมือนกันนะไปถึงยุโรปเลยใช้เงินเยอะมากทุกคนแต่เอาจริงไหมมาจนถึงตอนเนี้ยเพชรไม่เคยเสียดายเงินทุกอย่างที่เพชรจ่ายไปกับทริปนั้นแล้วเพชรรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของเพชรเลยเพชรได้ประสบการณ์แล้วก็ความทรงจำดีๆกลับมาเยอะมากจากการไปยุโรปครั้งนั้นแล้วไปคนเดียวคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะไปโซโล่ทราเวลอ่ะเนาะเพชรก็จะเชียร์มากเลยว่าไปเถอะมันดีมันเหมือนการที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแต่ว่ายังไงทุกคนก็คำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนด้วยนะแต่ก็เข้าใจเหมือนกันที่บางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกคอมฟอร์ตขนาดนั้นในการไปเที่ยวคนเดียวก็ไม่เป็นไรเลยหาเพื่อนไปด้วยหาแฟนไปด้วยพาครอบครัวไปหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญอ่ะก็คือออกไปเที่ยวออกไปใช้ชีวิตพอมาถึงข้อสุดท้ายนะคะฝนก็เริ่มตกเป็นเม็ดๆแล้วนะคะแต่ข้อที่6เนี่ยเป็นข้อที่สำคัญมากในชีวิตเพชรเลยเพชรอาจจะไม่เป็นเพชรนะตอนนี้ก็ได้ถ้าเพชรไม่ได้เรียนรู้จากข้อที่6นี้มาข้อที่6เนี่ยก็คือจงมี mindset ที่ดีในการเปลี่ยนความผิดหวังความเศร้าความเสียใจความผิดพลาดให้มาเป็นบทเรียนและแรงผลักดันค่ะสิ่งที่เพชรได้เรียนรู้ก็คือเราเป็นมนุษย์สามารถผิดพลาดได้ผิดหวังได้เสียใจได้เศร้าได้เพราะว่ามนุษย์คือความไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่เพชรได้เรียนรู้จากเหตุการณ์บางอย่างหลายอย่างที่เกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตเพชรเนี่ยก็คือเวลาที่เราเสียใจมากๆมากๆแบบมากๆเลยนะร้องไห้อะไรแบบนี้ตอนที่เราเสียใจอ่ะมันจะมีเส้นทางที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นบนข้างหน้าเรา2ทางแต่เราจะมองไม่เห็นนะแล้วเราก็จะไม่รู้ด้วยว่าเราจะเลือกทางที่1หรือทางที่2แต่ว่า mindset อ่ะมันจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเลือกเดินทางไหนทางที่ว่าเนี่ยก็คือทางแรกนะพอเราผิดพลาดผิดหวังเสียใจหรือ fail แล้วเนี่ยเราเลือกที่จะจมปลักกับมันเลือกที่จะโทษตัวเองแน่นอนว่าทางเนี้ยมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นในทางกลับกันทางที่2เนี่ยพอเราผิดพลาดผิดหวังเสียใจหรือเศร้ากับมันนะแล้วเราเลือกที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของเรายอมรับในความผิดพลาดของเราแล้วเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนให้ไอความเศร้าความผิดหวังเสียใจตรงนั้นอะมาเป็นแรงผลักดันให้เราทำอนาคตให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้น mindset คือสิ่งที่สำคัญมากที่สามารถกำหนดชีวิตเราได้เลยเพราะฉะนั้นstay positive คิดบวกเข้าไว้นะคะในทุกวิกฤตในทุกความผิดพลาดมองให้มันเป็นโอกาสในการที่เราจะได้เรียนรู้อะไรจากมันมองให้มันเป็นโอกาสที่เราจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นหรือทําอนาคตให้ดีขึ้นจากการที่เราได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดตรงนั้น
โอเคฝนจะตกจริงๆแล้วค่ะทุกคนเพชรต้องรีบจบคลิปนี้แล้วนะคะเป็น6ข้อที่เพชรได้เรียนรู้มาเรื่อยๆนะคะจนมาเป็นเพชรเวอร์ชันอายุ27ปีตอนนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่6อย่างแน่นอนมันยังมีอีกหลายอย่างมากๆและคิดว่าในอนาคตเนาะถ้าตัวเองอายุ30ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วหวังว่าจะได้มาทําคลิปพูดแบบนี้อีกเหมือนกันนะคะอย่างน้อยก็ได้รีเฟล็กตัวเองเนาะโอเคเพชรว่าเพชรจะต้องไปจริงๆแล้วแหละเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วจริงๆฟ้ามืดแล้วขอบคุณมากที่ยังติดตามกันเพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบาย